แฟนคลับช็อกเมื่อลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นเผยในรายการดังขอแยกวงกับพี่สาวเจนเนี่รัชนกทางด้านแม่เผยไม่ได้ด่าหรือว่าอะไรยืนหนึ่งในแดนใต้าการันตรียอดวิวล้านแตกสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของเพลงดังอย่างเลิกคุยทั้งอำเภอจนกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ซึ่งเรียกได้ว่าสองสาวพี่น้องเจนนี่รัชนกและลินลี่นั้นฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตด้วยกันมาอย่างมากมายจนกระทั่งในวันนี้ทั้งครอบครัวมีชื่อเสียงโด่งดังจนมีแฟนคลับและงานคอนเสิร์ตอย่างล้นหลามแต่กลับกลายเป็นคำถามที่เอฟซหลายๆคนแอบสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นสองพี่น้องออกคอนเสิร์ตด้วยกันเลยลินลี่ได้หมดท่าสดชื่น เคยทำไมรับงานคู่น้อยลงล่าสุดทางด้านลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ไม่ปล่อยให้เอฟซีสงสัยนานโดยเจ้าตัวนั้นได้เข้าไปพูดคุยในรายการโต๊ะหนูแหม่มเทปประจำวันที่12มกราคม67โดยบางช่วงบางตอนของรายการพิธีกรอย่างหนูแหม่มสุริวิภาก็ได้ถามคำถามว่าตอนนี้แยกกันทำงานแล้วหรือ ทางด้านลินลี่ก็ได้ตอบถึงประเด็นนี้ว่าใช่ค่ะตั้งแต่พี่เจนมาอยู่กรุงเทพมหานครคอนเสิร์ตคู่น้อยลงเพราะพี่เจนเองก็มีหน้าที่ที่ต้องทำแล้วหนูเองก็มีถ่ายละครด้วยส่วนที่ใต้ก็บางทีมีคอนเสิร์ตที่หนูมีเดี่ยวแยกกันกับพี่เจนได้โดยที่ไม่ต้องมีพี่เจนได้ซึ่งเพิ่งจะมาทำเดี่ยวช่วงหลังเมื่อปีลบสองปีได้ก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ แต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอที่จะเอาคนอยู่นอกจากคำถามดังกล่าวแล้วลินล,ลี่ยังได้เล่าถึงรูปแบบการรับงานของตัวเองในตอนนี้ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันอยู่ที่นครไปคอนเสิร์ตคู่จะเยอะกว่าตอนนี้เพราะว่าคนดูจะเยอะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปที่เจนอยู่กรุงเทพมหานครหนูอยู่นคร อยู่คนละที่เพราะว่าพี่เจนมีครอบครัวเพราะเขามีงานทั้งอ่านข่าวถ่ายรายการแล้วก็รีวิวสินค้าและมีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยและเหตุผลที่ไม่ย้ายมาอยู่กรุงเทพกับพี่สาวเพราะหนูไม่ชอบหนูไม่อยากเสียค่าทางด่วนแล้วเชื่อไหมว่าเวลาเราสั่งอาหารไรเดอร์ค่าส่งแพงมากเลยพูดได้ไหมคือที่ใต้ค่าส่งแค่ 20- ถึง แต่ที่กรุงเทพมหานคร80-90บาทคือค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครมันสูงกว่าแล้วหนูก็ซื้อบ้านที่ใต้ด้วยหนูก็เลยอยากอย,กอยู่บ้านหนูหนูเหนื่อยมาเพื่อสิ่งนี้หนูจะทิ้งมันไปทำไมที่มารายการโต๊ะหนูแม่ม